ท่านผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามรับชมรายการที่นี่ราชบุรีวาไรตี้กับ2พิธีกรที่มากด้วยความสามารถที่จะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงครบครันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีครัวจัดจ้านบริษัทเกียรติสิริฮอนด้าคาร์ราชบุรีจำกัดบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรด Wi-Fi Wedding and Studio Act Collagen Plusสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอกและแซคเช่นเคยนะครับกับรายการที่นี่ราชบุรีวาไรตี้ครับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงครบครันครับที่นี่รายการเดียวนั้นที่จะบอกว่าตอบทุกโจทย์แล้วก็ทุกในเรื่องของความสนุกรวมถึงความบันเทิงนะครับพี่แซคครับใช่แล้วครับจะเจอกับเราแน่นอนเลยนะครับทั้ง2คนเลยนะฮะจะเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลาเที่ยงตรงแล้วก็อย่างที่บอกครับทางช่อง HCBB แห่งนี้เลยนะครับกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์ครับใช่แล้วครับเราจะมีเทปวีลันด้วยนะครับทุกวันพฤหัสเวลาเดียวกันนะครับเวลาเที่ยงตรงถึงเวลาบ่ายโมงเช่นเดิมนะครับครับเอาละครับในเรื่องของวันนี้สำหรับสาระสำคัญจะเห็นว่าเอกและแซควันนี้แต่งตัวอาจจะเลยครับดูแบบว่าดูหรามากขึ้นหรือเปล่าเรียบร้อยเพราะทุกครั้งเราจะเป็นสูทหมดเลยนะครับและในครั้งนี้เราเป็นชุดไทยเป็นผ้าไหมพี่แซคอย่างที่บอกว่าใกล้เข้าสู่จะบอกว่าใกล้สิคือตอนนี้ถ้าเทียบออกอากาศตอนนี้ก็จะเป็นประมาณเดือนธันวาเดือนธันวาต้นเดือนธันวานะครับก็เป็นเดือนแห่งความสำคัญของประสบนิกรชาวไทยนั่นเองก็คือวันพ่อแห่งชาติครับพี่แซคใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยครับคุณเอกครับต้องอย่างนี้ครับว่าอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าในต้นเดือนของธันวาครับนะก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆครับท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงของ5ธันวาครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะมีสาระดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าประเด็นต่างๆเลยนะครับที่จะมานำเสนอในช่วงของเดือนธันวาไม่ว่าเป็นกิจกรรมมอเตอร์โชว์หรือกิจกรรมที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่เขาบอกว่าจัดกันพร้อมกันเลยนะทั่วประเทศเลยนะคือจะบอกว่าเดือนนี้เดือนธันวาเป็นเดือนแห่งกิจกรรมจริงใช่แล้วครับนะครับแล้วก็วันสำคัญด้วยเหมือนกันใช่ครับแต่นี้เรื่องราวที่แต่ละส่วนในการอัปเดตนั้นจะมีแต่ละช่วงของรายการเพราะฉะนั้นเลยก่อนที่จะเข้าในเรื่องของประเด็นร้อนหรือว่ากิจกรรมเด็ดๆในจังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมคุณเอกครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆเลยสำหรับลูกค้านะหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดนะครับซึ่งนะครับรายเดือนเพียงนะครับอย่างที่บอกครับว่า300บาทเท่านั้นเองแต่มีโปรโมชั่นดีมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือรายปีเพียง 2,500 บาทนะครับแล้วก็ราย4เดือนนั่นก็คือ4เดือนเหมาเป็นมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็รายเดือนพิเศษเลย300บาทและพิเศษมากกว่านั้นเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับสมาชิกที่แนะนำสมาชิกใหม่นะครับรับค่าส่วนลดรายเดือนฟรีเลยนะครับ1เดือนทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับพี่แซคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการอัปเดตข่าวสารในช่วงของต้นเดือนธันวาดีกว่านะครับว่าจะมีในเรื่องของข่าวสารอะไรบ้างนะครับที่จะมาอัปเดตแต่รับรองว่าเป็นข่าวสารที่ผมเชื่อว่าเป็นข่าวสารระดับจังหวัดแล้วก็เป็นข่าวสารและเป็นข่าวดีด้วยนะครับเอาละครับผมจะขอพูดถึงข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับพี่แซคข่าวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวครับที่จังหวัดราชบุรีของเราร่วมจัดงานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาครับซึ่งได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยท่านสุรพลแสวงศักดิ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเราเป็นประธานในการแถลงข่าวราชบุรีเมืองความจงรักภักดีณบริเวณเขื่อนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาครับพร้อมกล่าวในงานในวันด้วยนะฮะในเรื่องของโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วงานครับจะมีขึ้นในวันที่1ธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสีเสียงนะครับ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีด้วยแล้วก็เป็นพระราชพระราชกรณียกิจนะครับที่จะมีแสดงในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญและความยิ่งใหญ่ในงานวันนั้นด้วยครับวันนี้เรามีภาพมาฝากด้วยสำหรับงานดีๆแบบนี้นะครับกับราชบุรีเมืองความจงรักภักดีครับไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับจังหวัดราชบุรีจัดงานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาเมื่อเวลา 18 นาฬิกาของวันที่ 24 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมานายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีณบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาพร้อมกล่าวว่าในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่จังหวัดราชบุรีจะได้จัดทำโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคมพุทธศักราช 2557เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสืบสานแนวพระราชดำริในด้านต่างๆเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของจังหวัดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา 18 นาฬิกาณบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาโดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ม่านน้ำประกอบการถ่ายทอดสื่อผสมนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ10ด้านประกอบด้วยด้านเฉลิมพระเกียรติงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง20จอการจุดพลุขนาดใหญ่9ชุดด้านศิลปะวัฒนธรรมงานราตรีผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติการเดินเทิดพระเกียรติ8ชาติพันธุ์ชาวราชบุรีร้อยดวงใจถวายในหลวงกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม8ชาติพันธุ์ด้านการศาสนาการเจริญชัยมงคลคาถาทุกวันด้านการศึกษากิจกรรมขยายผลสารศึกษาแห่งความดีด้านการเกษตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริในแนวเทือกเขาตะนาวสี200ฝายด้านการท่องเที่ยวและกีฬากิจกรรมการท่องเที่ยวตามแนวทางเมืองต้องห้ามพลาดจัดแข่งขันกีฬาจักรยานเฉลิมพระเกียรติการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านสังคมกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการผู้มีรายได้น้อยสตรีเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขจัดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขด้านแรงงานจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพฝีมือตลาดแรงงานเฉลิมพระเกียรติและด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดราชบุรีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคมนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือภาพบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากนั่นเองนะครับซึ่งงานในวันนี้เขาบอกว่าจะเริ่มแต่วันที่1จนถึงวันที่31ธันวาคมปลายปีนี้เลยรับรองว่าคุณไปชมแล้วคุณจะได้ซึมซับแล้วก็คุณจะได้สัมผัสพระราชกรณียกิจนะครับและคุณจะรักพระเจ้าอยู่หัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอ้โหผ่านไปแล้วครับหนึ่งกิจกรรมใหญ่ๆเลยของจังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมครับคุณเอกครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับยังมีนะครับกิจกรรมที่ก็บอกว่านะครับประชาชนให้ความสนใจกันอย่างยิ่งเลยครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือนะครับพิธีการเปิดโอท็อปภูมิปัญญาไทยนะครับใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรีร่มเย็นครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี้นะครับเวลา 17:30 นาทีตลาดคุณหญิงน้อยนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นพิธีนะครับ
เป็นประธานในพิธีการเปิดนะครับโอท็อปภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะครับชาวราชบุรีร่มเย็นพร้อมด้วยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายดิเลกธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งนะครับอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นการรวมตัวกันนะครับซึ่งนำสินค้าต่างๆเลยของจังหวัดราชบุรีของเรามานำเขาเรียกว่ามานำเสนอแล้วก็มาจำหน่ายให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรีได้มาซื้อได้มาชื่นชมกันด้วยครับซึ่งกิจกรรมนะครับภายในงานนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือ3กิจกรรมเลยครับซึ่งการแสดงจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็มีเขาเรียกคุณภาพที่มีชื่อเสียงนะครับมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวนะครับประมาณ120บูธด้วยกันผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มผ้าแล้วก็เครื่องการแต่งกายของใช้ของตกแต่งที่ระลึกและสมุนไพรที่นำมาเสนอนะครับและเป็นการสาธิตให้กับพี่น้องชาวราชบุรีได้รับชมแล้วก็ได้เลือกซื้อกันไปด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอท็อปภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรีร่มเย็นครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือนะครับกิจกรรมดีๆครับต่อไปนะครับเรามาอัปเดตนะครับกิจกรรมเด่นๆกันต่อไปเลยครับคุณเอกครับเอาละครับมาถึงข่าวสารข่าวที่3กันบ้างดีกว่านะครับกับข่าวสารในเรื่องของวิชาการครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้ไปเก็บภาพนะครับสำหรับพิธีเปิดงานมากับวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังคมณฑลจังหวัดราชบุรีของเราครับซึ่งงานในวันนั้นครับนำโดยท่านรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเราเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีจำนวน13โรงเรียนด้วยกันครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามครับงานในวันนั้นนะครับมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะครับภายใต้ปรัชญาที่ว่าคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสู่ครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับมีการจัดการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนะครับรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของวิชาการในระดับอาชีวศึกษาด้วยรวมถึงมีการแสดงเทศกาลผลงานที่ภาคภูมิใจในโรงเรียนทั้งหมด13โรงเรียนด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับเราทำบรรยากาศวันนั้นมาฝากท่านผู้ชมด้วยไปชมกันเลยครับพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีเมื่อวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เวลา 9:00 น.นายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีพร้อมด้วยพระสังฆราชยอนบอสโกปัญญากฤษเจริญประมุขสังฆมณฑลราชบุรีบาทหลวงสุรินทร์จารย์อุปการะอธิการโรงเรียนดารุณาราชบุรีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีรวมจำนวน13โรงเรียนมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามโดยจัดการศึกษาระดับประถมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีจำนวนนักเรียน 21,800 คนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวน 1,250 คนโดยมีฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขกล่าวคือการจัดการอบรมผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมการจัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่24และ25พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ภายใต้หัวข้อเรียนรู้สู่สากลณโรงเรียนดารุณาราชบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาดารุณาราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเข้าสู่สังคมศตวรรษที่21พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีสนองต่อสังคมโลกการจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันทักษะวิชาการได้แก่การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมวัยจำนวน18รายการการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน14รายการ
และการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอาชีวศึกษา11รายการโดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมจำนวน 2,000 คนจากโรงเรียนในสังกัดสังคมณฑลราชบุรี11โรงเรียนและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของระดับอาชีวศึกษารวมจำนวน 1,000 คนจากโรงเรียน40โรงเรียนการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนทางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสังคมณฑลราชบุรีรวม13โรงเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในฐานกิจกรรมโดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 15,000 คนนอกจากนี้ได้จัดให้มีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการจัดสถานที่สำหรับการลงนามถวายพระพรและนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนั่นครับเป็นกิจกรรมที่ผมเชื่อว่านะครับจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ทางด้านวิชาการที่สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ต่างๆนะครับในชีวิตจริงได้นะครับเพื่อการมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเองครับพี่แซคโอ้โหนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีแล้วก็อีกหนึ่งข่าวก็คือที่ได้นำเสนอไปนั่นก็คือในเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับใต้ร่มพระบารมีชาวราชบุรีร่มเย็นซึ่งจะเป็นงานโอท็อปนะครับซึ่งราชบุรีของเรานะครับแล้วก็ได้มีการจัดงานแบบนี้นะครับให้กับประชาชนของชาวราชบุรีได้มาเที่ยวได้มาชมกันแล้วก็วัฒนธรรมไทยประเพณีของชาวราชบุรีก็ยังคงสืบเนื่องต่อไปครับคุณเอกครับครับอันนี้เป็นข่าวสารในช่วงแรกนะครับที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมวันแห่งความรักภักดีที่จัดยาวเลยนะครับ1เดือนเต็มๆนะครับนี่แหละครับเป็นข่าวสารที่ผมเชื่อว่าจะเป็นความสุขเหมือนกันของชาวราชบุรีครับคุณเอกครับแล้วก็อย่างนี้ครับเห็นเราวันนี้ใส่ผ้าไทยกันมาแบบนี้นะครับอยู่ในช่วงของเดือนธันวาซึ่งอย่างที่บอกครับว่าพ่อหลวงของเรานั่นก็คือสิ่งที่เราบอกได้เลยว่าจดจำอยู่ในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นก็คือพ่อหลวงของเราครับคุณเอกครับซึ่งเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับพระราชกรณียกิจให้กับประชาชนได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาจะเจอกันในช่วงต่อไปครับ